No censor คุยกันช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องลับมากครับเบรกนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของลิซ่ากับสิ่งที่หลายคนช็อกอ้าวอ้าวอ้าวกันเลยเป็นแถวเลยว่าตกลงลิซ่าเนี่ยจะไม่ได้มาร่วมงานเค้าดาวที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่อย่างไรเพราะมีหนังสือจากบริษัทต้นสังกัดมาบอกว่าคิวแน่นเอียดคิวเต็มเลยอาจารย์เชื่อไหมเนี่ยตกลงพี่ก็ต้องเชื่อสิพี่จะไปเอาอะไรไปต้องเชื่อตามเขาก็ต้องเชื่อตามจดหมายเขาจะพูดจริงหรือเท็จไม่มีอะไรแอบแฝงหรออาจารย์ไม่รู้เราไม่กล่าวหาใครแต่เราเชื่อเนื้อความในจดหมายเพราะว่ายังไม่ได้สรุปเรื่องแบบนี้เลยนะแต่เขาบอกมาว่าตารางเนี่ยเต็มคิวงานแน่นคือพี่ว่าอย่างนี้นะสิ่งหนึ่งที่เป็นความผิดพลาดของเราเองการที่เราจะแถลงอะไรโดยที่การแถลงนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับ2ปาร์ตี้ไม่ใช่เราคนเดียวครับนะคะอย่าเพิ่งแถลงโดยยังไม่ได้คุยอีก1ปาร์ตี้เข้าใจมั้ยครับสมมติว่าพี่อยากจะแถลงว่านะคะตอนนี้พี่จะไปกินข้าวร้านไหนอันนี้เป็นพี่คนเดียวพี่แถลงได้ทันทีนะคะแต่ถ้าเกิดพี่จะแถลงว่าในตอนที่ทางท็อปนิวจะไปสัมมนากันนั้นพี่จะทำอย่างนั้นพี่ทำอย่างนี้พี่ไม่ได้คุยกับอุ๋ยเลยอ่ะว่าจะไปไม่ไปหรือจะเปลี่ยนเขาจะให้พี่ไปไหมหรือว่าจะให้พี่ทำอะไรไหมครับอันนั้นเนี่ยพี่ควรจะต้องเช็คกับเขาก่อนแล้วค่อยพูดใช่ไหมถูกต้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพี่ก็อยากจะรู้ว่าที่เรามีการพูดกันจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยนะคะได้คุยกับเขาแล้วหรือยังข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองลิซ่าไม่ได้เป็นคนที่มีอิสระลิซ่าอยู่ในสังกัดเพราะฉะนั้นสมมติเราคุยกับลิซ่าก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้ตามที่ลิซ่ายอมเพราะลิซ่าเขาอยู่ในสังกัดถ้าสังกัดไม่ยอมจะทำอย่างไรก็ไม่ได้ยันตอนนี้นะพี่บอกเลยพี่จะไม่โทษเรื่องอะไรแฝงหรือไม่แฝงทั้งสิ้นพี่จะเชื่อเนื้อความในจดหมายที่เขาบอกว่า คิวเต็มทีนี้ถ้าเกิดมีคนผิดหวังก็ต้องถามว่าที่เราผิดหวังเราผิดหวังจากอะไรเราผิดหวังกับการที่เราคาดหวังว่าจะได้ลิซ่ามาแสดงเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวประการหนึ่งประการที่สองให้คนไทยได้ยนต์โฉมคนที่ดังและเราชื่นชอบนะฮะแต่คำถามก็คือว่าในก่อนแถลงดังกล่าวนั้นได้พูดได้คุยกับคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจให้ลิซ่ามาหรือไม่ให้ลิซ่ามาแล้วหรือยังอันนี้พี่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้คุยนะพี่บอกว่าถามว่าได้คุยแล้วหรือยังถ้าเกิดยังไม่ได้คุยเนี่ยพี่ก็บอกว่าเฮ้ยพลาดแล้วนะครับพี่ทำงานโฆษณานะครับเวลาเราจะเสนอว่าเราจะเอาสปอตเขาไปลงรายการอะไรเนี่ยนะคะเราต้องเช็คก่อนนะว่ารายการนั้นว่างไหมไม่ใช่ไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปลงรายการนั้นรายการนี้พอบอกลูกค้าบอกโอ้ดีดีดีชอบชอบแล้วเรากลับไปบอกพอดีเขาเต็มแล้วครับเราไม่สามารถเข้าได้เพราะคุณผมมาเสนอผมทำไมคุณไม่เช็คก่อนหรือถ้าเกิดพี่เป็นคนจัดทัวร์นะแล้วพี่ขายทัวร์เป็นอย่างดีเลยนะเราจะไปพักโรงแรมนั้นที่ภูเก็ตเราจะไปพักโรงแรมนี้พอไปถึงลูกทัวร์ครับขอโทษนะครับสำหรับโรงแรมที่เราบอกว่าเราจะไปพักที่ภูเก็ตเราติดต่อไปแล้วครับเขาเต็มครับเราเลยต้องย้ายไปโรงแรมโดนด่าไหมโดนสิครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่ใช่เราคนเดียวแต่เป็นฝ่ายโรงแรมด้วยเรากับโรงแรมต้องคุยกันให้มั่นก่อนแต่หนังสือที่ออกมาเองเนี่ยถึงไงแล้วก็ต้องมีการประสานกันระหว่างภาครัฐนะจากจังหวัดภูเก็ตเองหรือแม้กระทั่งต้นสังกัดเองต้องคุยกันแล้วก็ออกมาแถลงชี้แจงไปไม่ใช่ปล่อยให้มันลือกันไปก็พี่ถึงตั้งคำถามไงพี่ไม่ได้ว่าอะไรพี่ตั้งคำถามว่าตอนที่มาคุยกันว่าจะเอาลิซ่ามาด้วยราคาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยคุยกันแล้วหรือยังเพราะว่าเขามีการจับพิรุธว่าเนี่ยเป็นการแบนหรือเปล่าเหมือนกับว่ามาไม่ให้ลิซ่าออกงานไปงานไปขัดขวางถึงขั้นมีคนไปแบนทางสังกัดก็เลยนะหุ้นเฮ้ยนี่ร่วงระนาวเลยก็เพราะคนคิดได้ไงทุกคนคิดได้ทั้งนั้นน่ะตอบคือคนจะคิดบอกว่าโอ๊ยกีดกันเหรอมันก็คิดได้หรือโทรน่าจะได้น้องคิวเต็มคิดได้ไหมได้ก็แล้วแต่เราอยากจะคิดบวกคิดลบล่ะถ้าเราคิดลบเราก็บอกว่าโอ๊ยกีดกันลิซ่าแต่ถ้าเราคิดลบก็ถ้าเราคิดบวกก็คือเสียดายเนาะเนี่ยนะคนของเราพอดังขึ้นมาคิวเขาก็แน่นอย่างนี้แหละมันไม่รู้โอกาสหน้าเราจะมีโอกาสอีกไหมครับถ้าคิดอย่างนี้เราก็ไม่เกลียดเขาหรอกแต่มันเป็นช่วงที่เขาดาวนะอาจารย์ใครๆก็อยากได้คนดังมาและแน่นอนผมเชื่อว่าถ้าไม่มานะสมมติถ้าหรือมาไม่ได้กระทบต่อแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแน่นอน
มันก็ต้องกระทบจำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสิ้นร้ายไม่ตอบก็ไปเรียนวิชาซิสเต็มนะคะวิชาระบบเขาบอกระบบสามารถเข้าสู่เป้าหมายได้ด้วยหลายทางนะคะท็อปจะไปเชียงใหม่นะคะออกจากกรุงเทพไปเนี่ยท็อปไปเส้นบางบัวทองก็ได้ได้ไปทางสุพรรณบุรีวิ่งแล้วก็ท็อปไปเส้นถนนเอเชียเก่าก็ได้ค่ะครับไปถนนพหลโยธินก็ได้ค่ะท็อปจะไปทางใดเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลูกการท่องเที่ยวไม่ได้แปลว่าเรามีลิซ่าเป็นเพียงแค่ช้อยเดียวมันก็ต้องมีช้อยอื่นๆด้วยมีช้อยอื่นๆซึ่งอาจจะไม่ดีเท่าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเราสิ้นไร้ไม้ตอกจนกระทั่งไม่สามารถที่จะโปรโมทได้อย่าลืมนะเรายังมีศิลปินไทยอีกหลายคนที่คนอยากได้ยินอยากได้ฟังนะคะเราอาจจะดึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้ไม่เท่ากับลิซ่าแต่เราก็ดึงนักท่องเที่ยวไทยได้ไม่น้อยแต่สำหรับการแสดงของนักแสดงไทยนะครับในบางกรณีมองในโลกในแง่ดีนะคะเราอาจจะเป็นสิ่งที่เอกโซติกสำหรับคนต่างชาติก็ได้คนต่างชาติอาจจะบอกนี่คือสิ่งที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเห็นต๊อบรู้ไหมว่าวงคอรัสของไทยที่เอาเพลงรำวงไปแข่งแล้วก็มีท่ารำด้วยชนะเลิศที่หนึ่งโลกนะคะยอดเห็นความภาคภูมิใจนะคือคนอื่นก็ไปยืนอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยเราก็รำไปด้วยเรารำไปด้วยแล้วเราก็ร้องเพลงรำวงไปด้วยนะคะชนะที่หนึ่งก็แปลว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องการ something exoticบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างจากความคุ้นเคยที่ฉันเคยพบในบ้านเมืองฉันมีอยู่ในโลกอย่างเงี้ยถึงสมมติว่าถ้าเชิญมามะมาออกมาอย่างงี้มาหรือว่าทำเป็นไวรัลก่อนจะมีงานเข้าดาวเกิดขึ้นก็เป็นไปได้การโฆษณาประชาสัมพันธ์ไงว่าคุณจะได้ดูอะไรบางทีนะเราอาจจะสนใจโปงลางก็ได้ปุ้งกระดุงปุ้งกระดุงแล้วอาจจะสนใจไอ้เรื่องของกองสบัดชัยก็ได้คือคนไทยอาจจะบอกไม่มีอะไรเลยก็เราชินอ่ะเราชินอ่ะเราชินกับโปงลางไหมเราชินกับแต่ฝรั่งอาจจะไม่ชินก็ได้ถอยหน้าถอยหลังเอาศอกกระทุ้งเอาเข่าตีเนี่ยเหมือนกับตีแบบหายปลาร้าอะไรเงี้ยถูกไหมเป่าแคนมีเสียงเพลงได้เงี้ยมันก็เก่งนะเพราะฉะนั้นนี่ตอบพี่จะบอกให้นะรำวงเราไปได้ที่หนึ่งใช่ไหมครับเราไปเชิดหุ่นกระบอกนะคะที่โปแลนด์และที่รัสเซียเราก็ได้ที่หนึ่งนะหลายอย่างนะวัฒนธรรมเราเนี่ยโดดเด่นเชียร์ลีดเดอร์เราก็ได้ที่หนึ่งใช่เราได้ที่หนึ่งตั้งเยอะแยะมากมายไกลก็แล้วเราคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เอกโซติกเหรอคอยคิดถึงคำพวกนี้บ้างอันนี้ต้องถามไปถึงพวกด้อยค่าพวกแซะทั้งหลายนะฮะว่าคุณจะเอายังไงกันแน่นะครับเขาก็ด่าทุกเรื่องแหละเพราะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะชมนะเวลาเราบริโภคข่าวเฟซข่าวปลอมเนี่ยมันแทรกอยู่เนี่ยซึมกันอยู่ในเรียกว่าทุกการทำงานของเราเลยนะการเป็นอยู่โซเชียลนะฮะเอาแหละเรื่องของสุขภาพนะฮะอยากจะฝากเอาไว้ช่วงท้ายรายการวันนี้